สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้เราก็มีรถเหล็กนะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆ อาจจะยังไม่รู้จักกันแต่เพื่อนๆที่เป็นนักสะสมเนี่ยจะรู้จักกันดีนะครับก็คือยี่ห้อจอห์นนี่ไรนิ่งนะครับสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ประวัติยาวนานเลยนะครับยี่ห้อนี้อ่ะเรามาดูว่ายี่ห้อนี้รายละเอียดดีเทลเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูคันแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือคันสีเขียวอ่อนคันนี้นะครับก็เป็นล้อยางตัวนี้เป็นล้อพลาสติกนะครับล้อยางจะเป็นบางรุ่นนะก็จะเป็นรถสไตล์วินเทจนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นรถแข่งนะแต่งได้โฉบเฉี่ยวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นท้องเหล็กนะครับลักษณะของงานจอห์นนี่ไรนิ่งก็งานจะดูแข็งแรงการดีไซน์ก็จะออกมีทั้งรูปแบบที่เหมือนจริงแล้วก็เป็นเหมือนรถที่เป็นคัสตอมหน่อยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นคันสีเขียวนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงนะครับงานไลนิ่งจอห์นนี่ไลนิ่งเนี่ยก็จะมันก็คล้ายๆกับรถเหล็กทั่วไปนะแต่มันจะมีเอกลักษณ์บางอย่างนะครับอย่างเช่นแต่ละค่ายเนี่ยอย่างน้อยล้อมันไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับก็ลองสัมผัสด้วยสายตานะอย่างตัวนี้ตัวสีเขียวก็จะมีโครงด้านในดำก็เป็นรถแข่งแน่นอนนะครับเป็นรถแข่งทางตรงนี่นะครับรูปร่างลักษณะมันเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ละค่ายมันจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะนี่นะครับ2คันแรกส่วนคันที่3ก็สีแดงล้อหลังจะใหญ่หน่อยนะครับใหญ่กว่าแล้วก็มีดีคอร์ติดนะครับก็จะเป็นรายละเอียดดีเทลคือตรงเนี้ยผมบอกยี่ห้อรถไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีระบุไว้นะอย่างบางตัวมันก็ไม่ได้ระบุไว้บางตัวท้องมันก็สีมันก็ซีดนะครับก็คงให้ได้ดูแค่ดีเทลด้านนอกนะของรถว่าแต่ละคันมันเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมถ่ายละเอียดให้ดูอีกใกล้ๆอีกนิดนะครับว่างานรายละเอียดมันเนี่ยเมื่อเทียบกับค่ายอื่นมันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับนี่เป็นไงไปคันสีส้มนะบางคันเนี่ยมันก็สามารถมีลูกเล่นนะครับอย่างเช่นคันนี้ให้ดูรูปร่างก่อนอันนี้ก็จะเป็นส้มขาวธรรมดานะครับล้อก็เป็นแม็ก5ก้านนะล้อดุมหลังก็จะเป็นคือล้อมันไม่เหมือนกันล้อหน้ากับล้อหลังแปลกไปอีกส่วนบางรุ่นเนี่ยมันสามารถเปิดกระโปรงได้อย่างเช่นรุ่นนี้นะครับเปิดแล้วนี่เห็นไหมมีดีเทลเครื่องยนต์ข้างในด้วยละเอียดเลยนะครับส่วนข้างในคอนโซลรถเนี่ยก็ทํามาได้ดีเลยนะงานก็ถือว่าเป็นงานที่เด่นนะครับมีเอกลักษณ์แปลกอีกงานวางไว้ตรงนี้นี่คันนี้ก็เป็นออกสไตล์วินเทจหน่อยๆนะด้านหลังดูท้ายมันจะยาวนะฮะมันจะยาวตัวนี้เปิดกระโปรงหน้าได้นะครับมีเครื่องยนต์ด้วยโอ้โหตัวนี้ก็เป็นล้อพลาสติกเหมือนกันนะครับงานไลนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นงานสเกลไซส์โชว์คือ1ต่อ64มันจะออกแนวโชว์หน่อยนะตัวนี้ก็เป็นแต่งโฉบเฉี่ยวเลยตัวนี้นะครับเป็นรถแข่งแน่นอนท้องเป็นท้องสีดำนะครับตัวนี้แต่ท้องเป็นพลาสติกนะนี่นะครับรายละเอียดเปิดกระโปรงเปิดด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยคันนี้ผมก็โอ้โหมันลึกเลยนะครับเปิดไม่ได้แต่มันเปิดกระโปรงได้นะอ่ะเรามาดูรูปสวยๆกันว่าแต่ละคันเมื่อถ่ายใกล้ๆแล้วสวยขนาดไหนนะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงบ้างครับกับค่ายนี้นะครับ Johnny Lightning นะก็ข้อมูลเนี่ยมันยังหาได้ยากพอสมควรเนื่องจากรีวิวที่เป็นภาษาไทยยังไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็แปลได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ข้อมูลลองเข้าไปหาใน Google ดูนะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยมันมีหลายแบบแล้วก็หลากหลายมากนะครับส่วนเรื่องราคามันก็มีหลายราคานะตั้งแต่200กว่าบาทจนถึงเป็นพันก็มีนะครับก็อยากให้ลองหลายๆยี่ห้อนะครับแล้วก็มาลองดูว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ยังไงนะครับบางทีเราเก็บยี่ห้อเดียวอาจจะไม่รู้ว่ามีค่ายนี้ยี่ห้อนี้บ้างนะครับซีเก้งทอยก็เอามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับงาน Johnny Lightning นะครับงานก็ถือว่าสมราคานะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมียี่ห้อแปลกๆเดี๋ยวซีเก้งทอยจะเอามาให้ดูอีกนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่ารถเหล็กเรามีหลายยี่ห้อนะยังไงก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ